สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปหน้าบ้านนะคะไปเอาพริกเนี่ยไปฝากเพื่อนบ้านเนาะเดี๋ยวเดินเอาไปฝากเขาตรงอยู่ใกล้ๆค่ะเดินตรงข้ามไปก็ถึงแล้วเดี๋ยวทีนึงเดินไปแป๊บนึงดึงตะดึงตะดึงนี่นะคะนี่เดินออกมาข้างบ้านบ้านอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อวานนะคะทุกคนก็แบ่งพริกหวานนะคะดูค่ะพริกหวานให้เพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามทั้งนู้นนะคะหนิงเดินออกไปให้นะแล้วเขาก็ชวนแบบว่ามาจิบกาแฟก่อนแบบว่าจิบกาแฟนั่งก่อนคุยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเค้กให้หนิงแบ่งเค้กให้กลับบ้านด้วยนะคะนี่หนิงก็จะมาแบ่งเอาให้เพื่อนบ้านหลังบ้านด้วยนะคะทุกคนก็จะแบ่งให้เขาเนาะเขาบอกว่าเขาชอบมะเขือเทศมากเห็นไหมถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีเนาะพริกก็จะเปลี่ยนสีทุกคนนี่ข้างล่างจะแดงก่อนแล้วเราก็เนี่ยพอมันแดงก็ไปฝากเขาได้มันจะได้สีสวยๆนะคะนี่นะคะก็เอาแบ่งมะเขือเทศให้เขาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาเดินไปยื่นให้ทางข้างหลังบ้านเนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหลังเขาไม่อยู่ใหม่นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งจะได้มาถอนต้นทั้งหมดเนี่ยที่แห้งเหี่ยวหัวโตไว้ลูกปีหน้าเจอกันใหม่แล้วค่อยมาปลูกกันใหม่เนาะโอ้ยนู่นค่ะไม่รู้เขาอยู่ไหมนะเขาอยู่ข้างหลังโน่นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปเก็บพริกตรงในบ้านหลังน้อยก่อนเพราะว่าในบ้านหลังน้อยก็มีนู่นเห็นไหมกระถางเห็นไหมคะหนึ่งเอามาไว้ในบ้านหลังน้อยเรามาเก็บบางส่วนเนาะบางกระถางที่จะเอาเข้าไปได้ก็จะเอาไปสักกระถาง2กระถางนะคะคงไม่เอาไปหมดเนาะนี่กระถางพริกชี้ฟ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเอากระถางนี้เข้าบ้านนางแบบว่าเอียงย้อยลงมานี่เลยหนึ่งก็ไม่ได้เอาไม้มาค้ำให้เขาขึ้นก็จะปล่อยตามหรือว่าเดี๋ยวไปหาไม้มาค้ำแล้วพาหนูเข้าบ้านเนาะลูกแต่รากเขาเอียงแล้วล่ะกำลังแดงเลยค่ะเนี่ยบางต้นเนี่ยกำลังเป็นดอกเลยค่ะทุกคนกระถางนี้เอาเข้าบ้านไปด้วยในบ้านนี้ก็จะอุ่นๆหน่อยนะคะอุ่นๆกว่าเอข้างนอกเนาะเพราะว่าเวลามีแดดเขาก็จะรับแสงแดดต้นนี้เล็กๆต้นไหนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ไม่เอาเข้าบ้านเพราะว่าบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้หนึ่งเอาเขาต้นนี้พริกปาปริก้าเล็กปาปริก้าเล็กหวานมีอะไรลูกเนี่ยโอ้ยเอียงโอ้ยกำลังเป็นดอกเลยอ่ะเสียดายไหนโอ้ยพริกชี้ฟ้าทุกคนตอนนี้คงจะเก็บแค่นี่แล้วก็เก็บแค่เม็ดไปเนาะเก็บเม็ดไปแล้วก็เอากระถางเอาดินออกเอาทุกอย่างออกเอาเข้าบ้านเอ้ยไม่ใช่เอาไปเก็บในห้องเก็บกระถางนะคะโอ้ทุกคนดูแดงงามเชียวแต่ต้นนี้หนึ่งไม่เอาเข้าบ้านนะคะจะเอาต้นนู้นก็ต้นไหนอีกนี่อันนี้พริกท็อปชิลีของที่เยอรมันเหลืองแบบนี้ก็เผ็ดนะคะเนี่ยมีความเผ็ดอยู่นะคือเผ็ดอะถ้าเหลืองๆแบบเนี้ยนี่เขาแก่เต็มที่แล้วนะคะอยากเอาเข้าไปหมดทุกต้นเลยทุกคนทำไมสงสารจังเลยไม่มีพื้นที่จะให้แบบว่าคือพวกหนึ่งอะเปิดเครื่องทำความร้อนไม่ได้ทั้งหมดทั่วบ้านเนี่ยค่ะก็เปิดตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยคือห้องดูทีวีห้องกินข้าวโอ้ยหรือว่าหนึ่งไปเคลียร์บางส่วนก่อนนี่ดูค่ะเนี่ย
เฮ้ยใบเหี่ยวแล้วนี่พอดีเลยเอาใบไปแกงสดๆเลยที่หนึ่งเก็บไปอันหนึ่งแช่แข็งแล้วนะคะใบพริกเดี๋ยวเราไปแกงอ่อมกันเนาะเฮ้ยแกงอ่อมใบพริกเฮ้ยเดี๋ยวไปตรงไหนเราไปทั้งกระถางเลยไปเด็ดในครัวเลยไหมนี่ต้นเฟอร์รี่นะคะแบ่งให้เพื่อนบ้านไปเยอะเหมือนกันหนึ่งบอกให้เอาเยอะๆเอาเยอะๆขอเอาไปเขาบอกว่าเยอะแล้วหนึ่งก็เลยว่าเดี๋ยวไม่พอมาเอาใหม่เดี๋ยวหนึ่งก็ตัดไปแล้วก็แพ็กแช่แข็งนะคะทุกคนหนึ่งจะลองดูว่าถ้าปล่อยรากไว้เนี่ยเขาจะอยู่ไหมนะเพราะว่าหนึ่งจะไม่ดึงนะคะมันก็มีที่แบบว่าถ้าเราจะเอาทั้งหมดแบบนี้เลยก็ได้นะแบบเนี้ยเนี่ยอันนึงเห็นแบบว่านี่หนิงปล่อยต้นนี้ไว้เห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้หนิงปล่อยไว้หนิงตัดแค่รอบๆนะคะแล้วก็ยอดอ่อนตรงกลางเขาอ่ะขึ้นมาใหม่แล้วทุกคนหนิงว่าแสดงว่าเขายังเจริญเติบโตได้อีกอยู่นะคะขนาดหนาวๆเนี่ยนี่อุ้ยโทษทีนะนี่เห็นไหมโตขึ้นแล้วแสดงว่าหนิงจะตัดรอบๆได้ตัดรอบๆไอ้กิ่งรอบๆเนี่ยนะคะที่โตแล้วเนี่ยตรงกลางเราเอาไว้นะคะก็จะตัดเนาะตัดที่ขอบเนี่ยใบไม้ร่วงมาเต็มทำความสะอาดตรงนี้ด้วยเอาโดนไว้ตรงโน้นเห็นไหมคะนี่ตรงกลางนี่นี่ก็จะปล่อยไว้นี่เราต้องทดสอบไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมต้นนี้นี่ก็ปล่อยไว้โตมาอีกแล้วค่ะนี่อันนี้คือนี่ตัดไปทานไปทำซุปไปทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยวอันนี้จะไปเอาแช่แข็งไว้แพ็คแช่แข็งตู้แช่แข็งนี่ก็ต้องเคลียร์แล้วทุกคนจะเต็มแล้วทั้งพริกทั้งพืชผักเนี่ยค่ะอุ้ยโดนตรงกลางนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ปล่อยไว้ฝังตุ้งห้องเต้งจะโตอีกนะคะเนี่ยโอ้โหไปพอสมควรละไปทุกคนไปอุ้ยโอ้ยทุกคนดูอุ้ยหนูตัวเพิ่มเริ่มเลยตายแล้วเสร็จลินลี่แล้วทุกคนมิน่าลินลี่มันหายไปเมื่อคืนนี้ตอน4 ทุ่มกว่าๆออกจากบ้านไปจนเช้าอ่ะนี่มิน่ามาเฝ้ารูตรงนี้เองเว้ยมีเห็ดด้วยเนาะนั่นๆๆๆนี่รูหนูค่ะนี่มิน่าลินลี่ออกมาเฝ้า4 ทุ่มจนเช้าถึงกลับเข้าบ้านเฮ้ยเห็ดอะไรนะ เห็ดอีกแล้วโอ้ยบ้านนี้เห็ดอะไรจ้าไหนขอดูดิเฮ้ยเห็ดอะไรไม่รู้เฮ้ยกินไม่ได้หรอกอีแม่ย่านหนูค่ะอีแม่ย่านหนูโอ้ยไปดีกว่าไปทุกคนไปจากตรงนั้นแล้วนะคะเราก็มีตรงนี้อีกนะคะทุกคนค่ะตรงนี้อีกนะคะต้นนี้หนึ่งจะเอาเข้าบ้านเม็ดใหญ่แดงงามมากดูค่ะโอ้ยจนตรงนี้จะกลายเป็นพริกแห้งแล้วโอ้ยต้นเอียงเดี๋ยวซ่อมแซมต้นโอ้ยนี่พริกช่อทุกคนปลูกในกระถางนะคะแต่ว่าต้นเนี้ยเมื่อช่วงหน้าร้อนเมื่อกี้มันเป็นเพลี้ยนะคะเนี่ยตอนนี้เพลี้ยเริ่มหายแล้วเอากากกาแฟมาโรยอยากเอาเข้าบ้านมากเลยต้นนี้แต่ว่าต้องดูดีๆเพราะว่าเราจะเอาเพลียเข้าบ้านนี่เดี๋ยวกำจัดก็หายแล้วนะนี่แต่ก่อนนี่ขาวเต็มเลยหอมนะคะหอมปลูกจากเมล็ดนะคะก็ขึ้นมาหนึ่งก็เด็ดแล้วก็ขึ้นมาใหม่เด็ดแล้วก็ขึ้นมาใหม่นี่เพปเปอโรนีค่ะทุกคนต้นนี้ก็ดกงามนี่อีกเพปเปอโรนีหรือพริกพริกนี่นะพริกฮอตพันผสมอันนี้ถึงเพปเปอโรนีเห็นไหมคะสีเหลืองเชียว
นี่ก็เพปเปอโรนีต้นนี้งามดอกยังเต็มอยู่เลยยกเข้าบ้านดีกว่าโอ้ยบ้านหนึ่งจะเต็มต้องเลือกต้นอ่ะต้นตรงนี้มีแต่ต้นงามๆเดี๋ยวจะเอาต้นแถบนี้ไปดีกว่านี่ก็ปาปริก้านี่กำลังเหลืองเลยโหลูกเอ้ยบ้านจะเต็มแล้ว โอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะที่หนึ่งขอขนแล้วก็ไปเคลียร์ข้างในบ้านให้เรียบร้อยแล้วมาเรามาดูกันว่าที่หนึ่งจะเอาเข้าไปอยู่ได้ทั้งหมดไหมเนี่ยเต็มบ้านแน่นอนไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณมากมายที่มาติดตามทีหนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพค่ะทุกคนเอาวีดาซิน